มาดูในเรื่องของการแจกอาหารเจฟรีนะคะที่วัดถาวรวรารามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้แจกอาหารเจฟรีค่ะตลอดช่วงเทศกาลถือศีลกินเจค่ะที่วัดถาวรวรารามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ได้ทำการประดับตกแต่งประรำพิธีประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเพื่อประกอบพิธีสำคัญในเทศกาลถือศีลกินเจและได้ทำอาหารเจมาเลี้ยงประชาชนโดยจัดทำเป็นอาหารกล่องเจแจกฟรีนะคะแก่ผู้ยากไร้และก็ประชาชนทั่วไปจำนวน2มื้อคือมื้อเที่ยงและมื้อเย็นมื้อหนึ่งประมาณกว่า200กล่องตลอดช่วงเทศกาลกินเจ9วันเริ่มตั้งแต่วันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสร้างบุญกุศลในวันสำคัญท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดโดยทุกคนที่มารับเข้ากล่องต้องสวมหน้ากากอนามัยและมีการยืนเข้าแถวเว้นระยะห่างลดความแออัดนอกจากนี้ครับภายในวัดถาวรวรารามยังมีซุ้มอาหารไว้บริการผู้ที่มาทำบุญและประชาชนทั่วไปโดยทั้ง9วันในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจะมีเมนูอาหารหลากหลายผัดเปลี่ยนกันไปตามแต่เจ้าภาพจะจัดมาบริการนะครับเช่นซุ้มผลไม้ซุ้มกล้วยทอดซุ้มขนมหวานทางนี้เพื่อทำบุญใหญ่เสริมสิริมงคลการงานก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงซึ่งผู้ที่มาทำบุญหรือประชาชนทั่วไปก็จะนำกลับไปรับประทานที่บ้านหรือจะนั่งรับประทานภายในบริเวณวัดนะครับก็ได้โดยภาชนะที่ใช้ก็ใช้แบบครั้งเดียวทิ้งสับเปลี่ยนไปตามมาตรการโควิด19ครับก็ในช่วงเทศกาลกินเจทั้ง9วันนี้นะครับกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุสามเณรเราจะมีสวดมนต์ทั้งหมด5เวลานะครับก็ทำวัดเช้าแล้วก็ตอนประมาณ 10:30 นจะมีการถวายข้าวพระพุทธแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นสวดสาธยายมนต์แล้วก็ช่วงค่ำเวียนเทียนทักษิณาวัดทุกวันครับส่วนพิธีพิเศษจะมีวันชิวซาชิวลักชิว9 3วันซึ่งจะเป็นวันสำคัญที่จะมีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์3วันครับช่วงเวลา 1:00 นครับกิจกรรมที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือจะมีการแจกข้าวกล่องวันละ200กล่องมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็น2มื้อแล้วก็มีโรงทานอาหารซึ่งเจ้าภาพก็จะสลับผัดเปลี่ยนกันเข้ามานะครับแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือแล้วก็ลงอาหารข้างในก็คือพวกที่เข้ามาทำบุญก็สามารถรับประทานได้ครับ